วัสดีครับคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วนะครับทริปที่แล้วไปอยู่กาญจนบุรี10กว่าวันช่วงปีใหม่วันนี้มาที่สระบุรีนะครับบังเอิญตรงนี้เป็นลานกางเต็นท์เปิดใหม่ครับสวยมากครับเพราะว่ามีเนี่ยเป็นบึงน้ำสวยๆเนี่ยสวยมากคือตรงเนี้ยมันอยู่ทางขึ้นเจ็ดโคตรโป่งก้อนเศร้าอ่ะปกติคือผมมาเจ็ดโคตรโป่งก้อนเศร้าอยู่บ่อยแล้วก็เคยคิดว่าโอ้ยตรงเนี้ยโอ้ยถ้ามีลานกางเต็นท์คงสวยมากเลยนะก็คิดอยู่แล้วก็จู่ๆปกติผมจะดูGoogle Map อยู่บ่อยก็เซิร์ชเจอชื่อลานว่าขอบชนแคมป์ก็ลองเข้ามาดูโอ้โหลองเข้าดูใน Google Map แล้วก็โทรคุยกับทางลานก็โอ้โหไม่ผิดหวังเลยสวยมากครับสวยจริงนี่ลานเปิดใหม่นะเพิ่งเปิดเลยเพิ่งคนยังมาไม่เยอะเพราะว่าอาจจะเพราะคนรู้จักน้อยแต่ใครที่มาแล้วก็ประทับใจครับก็สวยจริงๆสนามหญ้าสวยไหมสนามหญ้าสวยแล้วก็ต้นปาล์มร่มรื่นแต่ดวงอาทิตย์ขึ้นฝั่งนู้นนะกลางวันช่วงเช้านี่จะไม่ร้อนเลยเพราะต้นปาล์มบังหมดแต่ถ้าช่วงบ่ายอาจจะมีถ้าเกิดว่าใครกลางตรงริมน้ำเนี่ยอาจจะโดนแดดบ้างอะไรเงี้ยก็แต่ถ้ามีทับก็โอเคอยู่นี่วันนี้เป็นวันศุกร์นะครับผมมาตั้งแต่เมื่อวานวันนี้วันศุกร์วันที่อะไรวันศุกร์ที่27ป่ะ27หรือ28ผมก็เบลอๆแล้วก็เอาเป็นว่าเป็นวันศุกร์ครับวันธรรมดาผมเลยเหมาลานเลยแต่ประเดี๋ยวเสาร์อาทิตย์ก็มีลูกค้ามาอยู่นะที่นี่ก็เขาบริการดีนะคือที่ตอนที่โทรมาแบบประทับใจอ่ะเขาบริการดีมากแต่บังเอิญผมอยู่ที่นี่แค่คืนเดียวก็เลยกลางแบบนี้เพราะว่าเดี๋ยววันนี้จะขึ้นไปเจ็ดโคตรจริงๆก็อยากอยู่นะแต่พอดีนัดเขาไว้ที่เจ็ดโคตรนะครับอยากอยู่ที่นี่นานๆสัก 2-3 คืนอะไรเงี้ยมันสบายอ่ะบรรยากาศมันดีเหลือเกินคือคุณสมบัติมันครบทุกอย่างอ่ะที่เนี้ยสนามหญ้าสวยร่มรื่นแล้วก็เขาดีไซน์ลานจอดรถคือขนานไปกับลานกลางเต็นท์นะครับแล้วมันจอดติดเลยนะจอดติดกับลานขนของก็สะดวกอ่ะดีมากอ่ะแล้วก็ห้องน้ำก็อยู่ใกล้นี่ห้องน้ำเห็นไหมเนี่ยห้องน้ำนี่ก็ผมก็มีรูปให้แล้วนะก่อนหน้านี้มีรูปถ่ายไม่เป็นวิดีโอเลยถ่ายไว้แล้วห้องน้ำสะอาดครับห้องน้ำสะอาดมากครับมีเครื่องทำน้ำอุ่นด้วยครับที่สำคัญอุปกรณ์ที่แขวนอะไรต่างๆมีครบครับเครื่องทำน้ำอุ่นเพราะว่าอากาศหนาวมากหนาวนี่ผมมาอยู่ในแบบหนาวมากๆครับแล้วก็ห้องน้ำก็มี2จุดนะเพราะว่าลานก็ยาวก็เลยมีห้องน้ำมุมนู้นด้วยนู่นสุดนู่นนี่มีห้องน้ำมุมนู้นด้วยเนี่ยมุมกว้างอะครับมุมนู้นอะมุมสุดนู้นอะเป็นมุมสำหรับคนที่มาเป็นกลุ่มใหญ่อะพวกมาเป็นกลุ่มใหญ่ประมาณเนี้ยครับก็จัดโซนไว้ดีครับแล้วก็ที่นี่ต้องดูแลสนามหญ้านะแล้วถ้าใครจะก่อไฟเนี่ยก็มีลานดินลานหินตรงนี้ให้ก็มีลานหินสำหรับก่อกองไฟได้ครับที่นี่ดินแข็งครับหมอบอกก็ต้องเอาตัวแข็งๆแรงๆหน่อยดินหินสวยจริงๆครับก็มาสะดวกมากนะครับเนี่ยก็ติดถนนใหญ่ครับติดทางไปเจ็ดโคตรไงติดเลยติดถนนใหญ่เลยเข้ามาเนี่ยสบายเลยอยู่หน้าก็มีร้านอาหารก็อยู่ชื่อร้านอาหารขอบชุนอะอยู่ตรงทางเข้าเลยอะมีร้านอาหารก็อาหารก็
ป็นที่นิยมนะคนก็มาทานกันเยอะอยู่นะร้านเนี้ยเป็นแนวร้านอาหารป่าครับก็อย่างอื่นก็ไม่ค่อยมีอะไรมากกันมั้งที่นอนหนาวมากก็ยังอื่นก็คงไม่มีอะไรแล้วครับก็มากันได้นะครับที่นี่ลานเปิดใหม่ครับรับรองว่าฟินมากพื้นที่เขาใหญ่โตมโหฬารครับเห็นจะมีโครงการจะเปิดเฟส2อีกจะเป็นวิวภูเขาจะเห็นภูเขาชัดที่นี่ก็เป็นภูเขานะแต่มันมีต้นไม้ใกล้ๆบังอยู่ก็เลยมองไม่ชัดแต่จริงๆก็ภูเขาล้อมรอบนะครับที่เนี่ยภูเขาล้อมรอบวิวสวยจริงๆแล้วร้านค้าเยอะแยะไปหมดเลยร้านค้าไม่ต้องห่วงมาที่เนี่ยร้านค้าเยอะแยะร้านของชําเอ่ยน้ํากงน้ําแข็งอะไรมีเครื่องดื่มมีครบทุกอย่างที่เนี่ยที่ร้านก็มีที่ลานกับที่ร้านเนี่ยเค้าก็มีบริการเหมือนกันครับก็ไม่มีอะไรมากแล้วครับขอบคุณครับที่ติดตามอย่าลืมดูภาพสวยๆหลังคลิปจบนะครับ